โดยบรรยากาศในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็เป็นไปอย่างคึกคักทุกวันนะครับมีประชาชนให้ความสนใจเข้างานอย่างต่อเนื่องติดตามบรรยากาศวันนี้นะครับจากคุณวรรณชนกสังขเวชรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับขอบคุณค่ะและความงดงามที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะนั่นก็คือบรรยากาศภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นวันทำงานตามปกติแต่ก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสุภาพและชุดไทยย้อนยุคเข้ามาเพื่อที่จะสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตแบบไทยค่ะนับเป็นวันที่5แล้วนะคะของการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆโดยตั้งแต่เริ่มเปิดจุดคัดกรองประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างทยอยกันเดินทางเข้ามาเพื่อชมภายในงานอย่างต่อเนื่องและนอกเหนือจากการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจในพื้นที่ต่างๆภายในงานแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถือว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากก็คือนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่5และในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยนอกจากนี้นะคะยังมีการจำลองบรรยากาศอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมในรัชสมัยของรัชกาลที่5จำลองเทศกาลระบบสาธารณูปโภคการประปาการไฟฟ้าการรถไฟสภาอุณาโลมหรือสภากาชาดไทยในปัจจุบันแบงค์สยามกรรมจนเล่าผ่านเรื่องราวภาพระบบ3มิติโดยประชาชนที่ได้เข้าชมต่างรู้สึกประทับใจที่มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการพัฒนาประเทศชาติตั้งแต่ในอดีตที่ทำให้ประเทศชาติไทยเจริญจนมาถึงปัจจุบันเขารู้สึกดีได้รับโอกาสนั่นเป็นความสนใจนั่นคือสัมผัสได้มารู้ย้อนรู้เกี่ยวกับในราชการที่หนึ่งและก็ราชการที่เก้าแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นดอกไม้สวยๆแล้วก็มาเจอคนนี้คนอื่นที่เขาแต่งกายด้วยชุดไทยแล้วก็แต่งกายสวยในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสาหมุนเวียนคอยให้การดูแลและอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำกับประชาชนที่เข้ามาชมภายในงานนอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างโรงพัก3แยกซึ่งจัดเป็นสถานีตำรวจย้อนยุคที่จำลองมาจากโรงพักแห่งแรกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในรัชสมัยของรัชกาลที่5เพื่อรองรับประชาชนโดยจะรับแจ้งความเสมือนโรงพักจริงทุกอย่างค่ะค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวภายในงานแห่งนี้นะคะแนะนำว่าควรจะใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือใช้บริการรถรับส่งฟรีตามจุดบริการต่างๆค่ะเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ